เอาละค่ะเรามาต่อกันนะคะเมื่อเมื่อเบรกที่แล้วนะคะอาจารย์พูดถึงแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการประเมินซึ่งตรงนี้นักศึกษาก็มีความรู้พื้นฐานที่จําเป็นและรู้ความหมายแล้วว่าการประเมินคือคืออะไรนะคะรู้แล้วว่าการประเมินมีความสําคัญยังไงแล้วรูปแบบที่ใช้ในการประเมินมีหลากหลายรูปแบบนักศึกษาก็ได้เห็นแต่ละรูปแบบแล้วนะคะรวมถึงรู้แล้วว่าถ้าเราจะไปเก็บข้อมูลเนี่ยเราจะใช้วิธีการและเครื่องมืออะไรได้บ้าง มาส่วนนี้ค่ะส่วนนี้อาจารย์จะพูดถึง2ส่วนหลักๆก็คือเรื่องของกระบวนการถึงขั้นตอนที่เราจะต้องลงมือทําแล้วนะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็คือการนําผลการประเมินไปเผยแพร่แล้วก็นําผลการประเมินไปใช้เรามาดูกันที่กระบวนการก่อนนะคะในส่วนของกระบวนการประเด็นที่อาจารย์จะพูดถึงนะคะก็จะมีอยู่3ประเด็นนะคะ ก่ after, อนเริ okay. ่มกระบวนก่อนเริ่มการทํางานเราจะทำอย่างไรก็คือเรื่องของการวางแผนนะคะพอในช่วงของการดําเนินการที่เราดําเนินการประเมินโครงการเนี่ยเราจะต้องทําอะไรอย่างไงบ้างนะคะก็เป็นเรื่องของการดําเนินการนะคะและสุดท้ายพอดําเนินการเสร็จสิ่งที่เราได้รับก็คือเรื่องของผลผลตรงนี้เราจะไปเขียนรายงานยังไงเราจะพูดใน3ประเด็นหลักนี้นะคะมาดูที่การวางแผนก่อนถ้าเรื่องของการวางแผนเนี่ยสิ่งที่เราจะต้อง วางแผนมีเร <for> ื่องของอะไรบ้างอย่างแรกเลยค่ะเราจะต้องวิเคราะห์สิ่งที่มุ่งประเมินก่อนซึ่งการวิเคราะห์สิ่งที่มุ่งประเมินเนี่ยคือเหมือนกันศึกษาให้รู้เลยว่าสิ่งที่เราจะประเมินเนี่ยคืออะไรเป็นยังไงคือต้องมีความรู้ในสิ่งที่เราจะประเมินนั้นๆนะคะวิเคราะห์ก่อนเสร็จแล้วมากําหนดจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายจะเป็นภาพกว้างซึ่งนําไปสู่วัตถุประสงค์ที่มีความเฉพาะเจาะจงนะคะก็จะเป็นส่วนที่เราตอบคําถามว่าเราประเมินอะไร เพื่ออะไรนะคะการประเมินนั้นเนี่ยเรามีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะพัฒนานงานไหมหรือเราจะใช้ในการปรับปรุงงานหรือเราจะเน้นในเรื่องของการให้คุณให้โทษให้ความดีความชอบหรือดูความสำเร็จของงานนะคะก็ตรงนี้เป็นส่วนที่2ของการวางแผนนะคะและส่วนที่3อันนี้สำคัญมากก็คือเรื่องของการออกแบบเหมือนเราตัดเสื้อผ้าเราก็ต้องมีการออกแบบการประเมินก็เช่นกันเราก็ต้องมีการออกแบบ การออกแบบตรงนี้คือเหมือนการวางแผนว่าพอเราจะไปดําเนินงานเนี่ยเราจะต้องคิดถึงเรื่องอะไรบ้างนะคะการออกแบบต้องครอบคลุมนะคะต้องครอบคลุมอะไรบ้างเป็นส่วนที่ตอบคําถามว่าเราจะประเมินได้อย่างไรเพราะฉะนั้นก็ต้องครอบคลุมในเรื่องของการวัดตัวแปรตัวแปรที่เราจะวัดเนี่ยตัวบ่งชี้คืออะไรตัวแปรนั้นคืออะไรเราจะใช้เครื่องมืออะไรมาวัดตัวแปรตรงนี้ได้แล้วเครื่องมือนั้นเราจะมีการตรวจสอบคุณภาพ อย่างไรนะคะให้เรามั่นใจว่าผลที่ได้จากเครื่องมือเป็นผลที่น่าเชื่อถือนะคะแล้วก็พูดถึงขอบเขตของการประเมินด้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นส่วนของการออกแบบการวัดตัวแปรอีกอันนึงค่ะเป็นเรื่องของการเลือกตัวอย่างการประเมินบางครั้งเราไม่สามารถที่จะทําในกลุ่มประชากรได้ทั้งหมดเพราะจะสิ้นเปลืองทั้งระยะเวลาทั้งค่าใช้จ่ายเราก็เลือกตัวอย่าง บางกลุ่มกลุ่มเล็กๆของประชากรตรงนี้นะคะมาใช้ในการศึกษาซึ่งตัวอย่างที่ดีอาจารย์ย้ำเลยคือต้องมีลักษณะที่เป็น representative sample คือเป็นตัวแทนที่ดีคำว่าเป็นตัวแทนที่ดีหมายถึงถ้าประชากรมีลักษณะยังไงตัวอย่างก็ควรจะมีคุณลักษณะนั้นๆแล้วตัวแทนที่ดีอย่างเดียวก็ไม่พอนะคะจะต้องคำนึงถึงเรื่องของขนาดของตัวอย่างด้วยขนาดของตัวอย่างจะต้องมีขนาดพอเหมาะถ้าสมมติเรามีตัวอย่างที่มี ลักษณะที่เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรแล้วแล้วก็มีขนาดพอเหมาะแล้วนะคะ2ออย่างนี้จะทําให้เราสามารถที่จะอ้างอิงผลที่ได้จากการประเมินในกลุ่มตัวอย่างไปสู่ประชากรได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องของการออกแบบการเลือกตัวอย่างนะคะใช้วิธีการเลือกตัวอย่างที่เหมาะสมด้วยนะคะ อีกอันนึงคือเรื่องของวิเคราะห์ข้อมูลค่ะการเก็บข้อมูลในการประเมินเนี่ยมีทั้งเชิงคุณภาพก็ได้เชิงปริมาณก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องออกแบบแล้วก็วางแผนไว้ก่อนว่าแล้วข้อมูลที่เราได้มาเราจะวิเคราะห์อย่างไรถ้าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพเราจะวิเคราะห์อย่างไรวิเคราะห์เชิงเนื้อหาไหมวิเคราะห์เนื้อหาหรือว่ามีการจัดกลุ่มแบ่งตัวแปรไหมนะคะถ้าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณเราจะใช้สถิติอะไรวิเคราะห์ใช้แค่สถิติพรนนาที่เป็นร้อยละค่าเฉลี่ย นะคะส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจํานวนพวกนี้พอไหมนะคะหรือถ้าเราจะใช้สถิติอ้างอิงเราจะใช้ตัวไหนใช้ T ีเทสเอฟเทสยังไงก็คือต้องเลือกให้เหมาะสมนะคะในส่วนทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนการประเมินคราวนี้มาสู่ขั้นของการดําเนินการประเมินและการดําเนินการประเมินเนี่ยมีขั้นตอนหลากหลายเริ่มตั้งแต่สร้างเครื่องมือประเมินนะคะแล้วก็ สร้างเครื่องมือเสร็จเอาเครื่องมือที่เราได้ตรวจสอบคุณภาพเรียบร้อยแล้วเนี่ยไปเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะพอเราได้ข้อมูลมาครบถ้วนทั้งข้อมูลเชิงคุณภาพเชิงปริมาณเราเอามาวิเคราะห์โดยใช้หลักการวิเคราะห์ที่เหมาะสมปริมาณก็ใช้สถิติที่เหมาะสมเชิงคุณภาพก็ใช้กลวิธีที่เหมาะสมนะคะพอวิเคราะห์เสร็จเอามาตัดสินผลคำว่าตัดสินผลก็คือเราต้องเอามาเทียบเกณฑ์และ นะคะเอาผลที่ได้มาเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดว่าอ๋อผลอย่างนี้แสดงว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วนําผลตรงนี้ไปใช้ต่อนะคะอันนี้ก็จะเป็นการดําเนินการประเมินนะคะทีนี้พอเราดําเนินการประเมินเสร็จได้ผลมาเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราต้องนึกถึงต่อไปค่ะ ก็จะเป็นเรื่องของการเขียนรายง,งานการประเมินซึ่งรายง,งานการประเมินเนี่ยก็ควรจะมีลักษณะครบถ้วนตามสไลด์ที่อาจารย์แสดงให้นักศึกษาเห็นตรงนี้นะคะคือรายง,งานก็ต้องมีความถูกต้องมีความเป็นระบบเขียนเนื้อหาอะไรก็ต้องต่อเนื่องสอดคล้องเชื่อมโยงกันมีหลักเหตุผลนะคะมีการอ้างอิงที่เหมาะสมการใช้คำอะไรต่างๆในรายง,งานก็ควรมีความสม่าเสมอนะคะเนื้อหาทุกอย่างก็ควรที่จะครบถ้วนชัดเจนด้วยนะคะ การเขียนรายงานการประเมินเนี่ยลักษณะของรายงานตรงนี้อาจารย์ไม่ได้เน้นว่านักศึกษาจะต้องจําได้นะคะแต่ถ้านักศึกษาได้อ่านรายงานการประเมินต่างๆเนี่ยนักศึกษาจะคุ้นเคยกับฟอร์แมตนี้ค่ะฟอร์แมทที่มีส่วนนามีส่วนของเนื้อหาและมีส่วนท้ายนักศึกษาลองดูว่าแต่ละส่วนนะคะมีเนื้อหาอะไรบ้างถ้าสมมติพูดเรื่องกลุ่มตัวอย่างเราจะใส่เรื่องของกลุ่มตัวอย่างไว้ในส่วนไหนนะคะลองดูตรงนี้นะคะต่อไปคราวนี้เรามาที่ หัวข้อสุดท้ายนะคะของหน่วยนี้ก่อนนะคะก็คือเรื่องของการเผยแพร่ผลการประเมินการเผยแพร่ผลการประเมินนะคะอาจารย์จะพูดใน2ประเด็นก็คือเผยแพร่วิธีการไหนได้บ้างกับแนวทางในการนําผลประเมินไปใช้คืออะไรนะคะ2ประเด็นนี้มาดูที่การเผยแพร่ผลการประเมินก่อนเราเผยแพร่ได้3าแนวทางหลักๆค่ะแนวทางแรกก็คือเรื่องของสื่อบุคคล ใช้ตัวผู้ประเมินเองนี่แหละที่รู้มากที่สุดนะคะเป็นคนเผยแพร่นะคะก็เผยแพร่โดยการที่จัดประชุมก็ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยสัมมนาแล้วก็หรือจัดประชุมเชิงปฏิบัติการก็ได้นะคะหรือจะเป็นจัดนิทรรศการแล้วพอเวลามีคนมาดูผลประเมินของเราแล้วก็มีการบรรยายควบคู่ไปด้วยนะคะหรือจะใช้สื่อสิ่งพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ก็มีหลากหลายวิธีนะคะก็จะมีทั้งรายงานการประเมินฉบับสมบูรณ์มีการรายงานประเมินความก้าวหน้านะคะ วารสารวิชาการต่างๆหรือเราอาจจะใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างเช่นเว็บไซต์หรือฐานข้อมูลต่างๆเดี๋ยวนี้หน่วยงานต่างๆก็จะเอาข้อมูลรายงานการประเมินที่เป็นเล่มๆนั่นแหละค่ะสแกนแล้วก็อัปโหลดขึ้นเว็บไซต์นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการเผยแพร่ผลการประเมิน ที่นี้เรานําผลการประเมินไปใช้ได้อย่างไรบ้างนะคะเราเอาไปใช้ในเรื่องของการกําหนดนโยบายก็ได้อะไรที่เร่งด่วนจําเป็นนําไปกําหนดนโยบายนะคะหรือเอาไปใช้ในการจัดทําโครงการจะได้รู้ว่าเราควรจะจัดทําโครงการอะไรแบบไหนนะคะหรือได้ผลการประเมินแล้วเราสามารถที่จะนําข้อเสนอแนะต่างๆมาปรับกลยุทธ์ในการดําเนินง,งาน ก็ได้นะคะหรืออาจจะไปใช้ในเรื่องของการสร้างความรู้อาจจะสร้างความรู้ในแง่ของอวิธีการสร้างความรู้แบบไหนที่มันโอเคเราก็ใช้วิธีนั้นนะคะหรือว่าเนื้อหาความรู้ไหนที่ผู้บริโภคอยาขาดแล้วก็ให้ความรู้ให้โภชนะศึกษาเขาในเรื่องนั้นๆน,น,นะคะหรืออาจจะกระตุ้นให้เกิดมาตรการให้รัฐบาลทํามาตรการอะไรที่ เร่งด่วนมาอย่างเช่นเรื่องมาตรการอาหารปลอดภัยนะคะแล้วก็รวมรวมถึงเรื่องของการสร้างความร่วมมือในชุมชนด้วยนะคะบางงานเนี่ยไม่สำเร็จถ้าสมมติว่าไม่ได้ความร่วมมือจากชุมชนนะคะแล้วก็ถ้าบางครั้งผลการประเมินเราพบว่ามีบางกลุ่มที่ควรจะได้รับการเฝ้าระวังเป็นพิเศษแล้วก็สามารถใช้ผลผลการประเมินตรงเนี้ยไปใช้ในการเฝ้าระวังกลุ่มเฉพาะได้เช่นกันนะคะที่ผ่านมาก็เป็นเนื้อหา ทั้งหมดที่อาจารย์พูดถึงแล้วนะคะก็นักศึกษาลองไปดูว่าจุดไหนที่อาจารย์เน้นนะคะก็ลองไปทบทวนดูคราวนี้เรามาดูลองฝึกซิว่าที่เราทบทวนกันมาเนี่ยนักศึกษาสามารถที่จะตอบคําถามได้มากน้อยแค่ไหนเรามาดูคําถามข้อแรกก่อนนะคะคําถามข้อแรกถามว่าข้อใดคือความหมายของการการประเมินนะคะซึ่งความหมายของการประเมินตรงเนี้ยอาจารย์บอกว่าคีย์เวิร์ดสำคัญคือ ตัดสินคุณค่านะคะอีกคีย์เวิร์ดหนึ่งก็คือเรื่องของเกณฑ์เพราะฉะนั้นลองดูทีละข้อเลยค่ะว่าอันไหนที่น่าจะเป็นความหมายของการประเมินอันแรกสร้างเกณฑ์อย่างเดียวไม่ใช่ยังไม่มีเรื่องของตัดสินคุณค่านะคะอันที่2กําหนดค่าตัวเลขอันนี้ก็ไม่ใช่อันนี้เป็นเรื่องของการวัดนะคะการค้นหาหลักฐานในการดำเนินโครงการเอออันนี้ก็ยังไม่ใช่อีกนะคะพอข้ององอูการตัดสินคุณค่า ของสิ่งที่มุ่งประเมินเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดตัดสินคุณค่าก็มาเกณฑ์ก็มาแสดงว่าอันนี้นะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแวะดูข้อจอจารย์นิดนึงค่ะการตวรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูลอันนี้ไม่ใช่นะคะถ้าจำคีย์เวิร์ดที่อาจารย์บอกว่าเรื่องของเกณฑ์เรื่องของการตัดสินคุณค่าก็จะตอบคำถามข้อนี้ได้เรามาดูข้อที่2นะคะอาจารย์ถามว่าการประเมินการปฏิบัติงานตามภารกิจ performance เป็นการแบ่งประเภทการประเมินตามลักษณะใดนะคะ อาจารย์เล่าไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าประเภทการประเมินแบ่งได้4รูปแบบนะคะตามเกณฑ์แต่ละเกณฑ์ซึ่งเกณฑ์นั้นก็จะมีเรื่องของบทบาทของการประเมินเรื่องของแหล่งที่มาของผู้ประเมินเรื่องของขอบข่ายการประเมินเรื่องระยะเวลาการประเมินเพราะฉะนั้นไปดูไปดูสไลด์นู้นนะคะแล้วมาตอบเราก็จะเห็นว่าคําตอบที่ถูกถูกต้องก็คือขอบข่ายของการประเมินนะคะข้อที่3ค่ะ จำได้ไหมอาจารย์เน้นว่าการเก็บข้อมูลมีหลากหลายวิธีคําถามข้อนี้ถามว่าการเก็บข้อมูลด้วยการสังเกตมีข้อดีอย่างไรนะคะอาจารย์ให้นักศึกษาไปทบทวนนะคะว่าการเก็บข้อมูลแต่ละวิธีมีข้อดีข้อเสียอย่างไรการสังเกตสิ่งที่เป็นข้อดีของการสังเกตคืออะไรก็คือได้ข้อมูลตามสภาพจริงนะคะเฉลยก็คือข้อกอกไก่นะคะ เก็บได้จำนวนมากในครั้งเดียวนี้เป็นไปไม่ได้นะคะสังเกตคือต้องใช้ระยะเวลาเนาะแล้วก็ต้องใช้ทักษะด้วยนะคะการผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบอันนี้อาจจะยังไม่ตรงนะคะมาดูที่ข้อต่อไปค่ะหากต้องการให้ผลการประเมินที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างสามารถสรุปอ้างอิงผลการประเมินไปยังประชากรได้กลุ่มตัวอย่างควรมีลักษณะอย่างไรจำได้ไหมคะจุดเน้นที่อาจารย์บอก กลุ่มตัวอย่างควรมีลักษณะที่เป็น representative sample คือตัวแทนที่ดีของประชากรแล้วก็ต้องมีขนาดพอเหมาะด้วยสส่วนนี้ข้อไหนเข้าเกณฑ์คะข้อที่เข้าเกณฑ์มากที่สุดก็คือข้อจอจานกลุ่มตัวอย่างต้องเป็นตัวแทนที่ดีของประชากรนะคะเอาละค่ะเรามาดูข้อสุดท้ายรายงานที่เน้นสารสนเทศสำหรับการตัดสินใจเป็นรายงานฉบับสรุปย่อคือรายงานประเภทใด อันนี้อาจารย์ยังไม่ได้ลงรายละเอียดตอนนั้นแต่อาจารย์บอกว่าถ้าเราจะเผยแพร่ผลการประเมินของเราสื่อรูปแบบหนึ่งที่เราเผยแพร่ได้ก็คือสื่อสิ่งพิมพ์จําได้ไหมคะมีสื่อบุคคลสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยมีหลากหลายรูปแบบมากเลยซึ่งมีรายงานประจําปีก็มีรายงานการดําเนินง,งานก็มีรายงานเทคนิครายงานงานความก้าวหน้ารายงานสําหรับผู้บริหาร รายงานตรงนี้มีหลากหลายรูปแบบมากนะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ถ้าเป็นสรุปยอ่อก็คือคําตอบรายงานสําหรับผู้บริหารรา,รายงานสําหรับผู้บริหารจะเป็นที่ฉบับสั้นๆมากเลยคือเหมือนเป็นใจความหลักเป็นหัวใจสําคัญเป็นผลการประเมินที่เราได้จากโครงการแล้วเรามาสรุปเพราะว่าผู้บริหารมีเวลาในการที่จะศึกษาอ่านข้อมูลอาจจะมีจํากัดน,นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรานํามาสรุปก็จะต้องเป็นเรื่องที่ยอ่อแล้วก็เป็นเรื่องที่ ชัดเจนตรงประเด็นมาเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำตอบก็คือรายงานสำหรับผู้บริหารนะคะ,ะเราฟังมาตั้งแต่ต้นจนจบนะคะสิ่งที่อาจารย์พูดถึงมี3ส,ส่วนหลักๆคือมีเรื่องของแนวคิดนะคะนักศึกษาไปเรียนรู้คือเราตั้งคำถามไว้ก่อนว่าเอ๊ก,การประเมินคืออะไรแล้วเราไปเรียนรู้แล้วเราไปศึกษาดูให้รู้จักว่าอ๋อการประเมินคืออย่างนี้นะแล้วมันสำคัญยังไงเราตอบคำถามที่เราตั้งได้แต่และอันได้เนี่ย เราก็จะเรียนรู้ได้ดีนะคะส่วนที่2เป็นส่วนของการลงมือทําและอาจารย์ถามอาจารย์พูดไปเกี่ยวกับกระบวนการประเมินซึ่งมีทั้งเรื่องของการวางแผนมีเรื่องของการดําเนินการแล้วก็มีเรื่องของการเขียนรายงานนะคะซึ่งการเขียนรายงานก็จะต้องมีหลักการมี ความถูกต้องมีความสมบูรณ์นักศึกษาไปทวนดูนะคะและส่วนสุดท้ายที่อาจารย์พูดถึงก็คือเป็นเรื่องของการเผยแพร่ผลการประเมินการเผยแพร่ผลการประเมินเนี่ยมีหลากหลายวิธีมากนะคะทั้งสื่อสิ่งพิมพ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือเป็นสื่อบุคคลแล้วก็การนําผลการประเมินไปใช้ก็มีหลากหลายใช้ได้หลากหลายมากไปตัดสินใจไปดําเนินง,งานโครงการอื่นๆต่อไปไปเฝ้าระวังนะคะไปให้ความรู้นะคะทั้งหมดนี้เป็นเนื้อหาหลากัหลกๆของหน่วยที่14 นี้นะคะก็หวังว่านักศึกษาจะได้ไอเดียแล้วก็ได้ประเด็นสําคัญที่เป็นจุดเน้นนะคะเราอยากให้นักศึกษาเนี่ยลองไปศึกษาต่อในชุดวิชาขอให้นักศึกษาทุกคนทำข้อสอบได้นะคะออสําหรับหน่วยที่15แนวโน้มการดําเนินงานด้านโภชนะศึกษาและการสื่อสารวันนี้เราจะมาออพูดให้ฟัง3ตอนได้กันนะคะ ตอนท mm ี etzt, Ireland, ่1เกี่ยวกับสภาวะการที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานผู้ชนะศึกษาและการสื่อสารแล้วตอนที่2ก็เป็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประชากรในงานผู้ชนะศึกษาและการสื่อสารและตอนที่3คือทิศทางของงานผู้ชนะศึกษาและการสื่อสารค่ะโดยหน่วยนี้นะคะจะมีวัตถุประสงค์ก็คืออันที่1นเนี่ยนักศึกษาจะต้องอธิบายสภาวะการที่เป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานผู้ชนะศึกษาและการสื่อสารได้ วัตถุประสงค์ข้อที่2คือระบุกลุ่มประชากรเป้าหมายที่เปลี่ยนแปลงและอธิบายผลกระทบต่องานโภชนาศึกษาและการสื่อสารได้แล้ววัตถุประสงค์ข้อที่3คือจำแนกและอธิบายรูปแบบและกระบวนการดำเนินงานโภชนะศึกษาและการสื่อสารในปัจจุบันและอนาคตได้สำหรับเรื่องที่1นะคะการเปลี่ยนแปลงระบบสังคมและเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับงานโภชนะศึกษาและการสื่อสารของประชาชน ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคกระแสโลกาภิวัฒน์และสังคมออนไลน์เนี่ยจะเป็นไปด้วยความรวดเร็วนะคะย่อมส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรและการดําเนินงานด้านต่างๆซึ่งก็อาจจะหลีกหนีไม่พ้นสําหรับการดําเนินงานโภชนักศึกษาและการสื่อสารก็เป็นหนึ่งในหลายๆด้านที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราอาจจะต้องศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆเหล่านี้เพื่อนำมาปรับกระบวนทัศน์เพื่อให้การพัฒนาพฤติกรรมด้านอาหารและโภชนาการเนี่ยให้มีประสิทธิภาพตลอดเวลาตอนนี้เราจะเห็นได้จากหลักเกณฑ์นันนี้นะคะตั้งแต่สุดท้ายเนี่ยก็คือ,อ,อพฤติกรรมทางอาหารและโภชนาการแล้วก็มีสุดท้ายก็คือภาวะโภชนาการของประชาชนเนี่ย ดีนะคะปกติดีตอนนี้ก่อนที่จะมาถึงพิธีกรรมเนี่ยเราก็ต้องมีงานหนึ่งคือเรื่องของโพชศึกษาและการสื่อสารเนี่ยซึ่งเป็นงานที่สำคัญนะคะเพราะว่างานด้านนี้จะเป็นงานที่อยู่ติดตัวนะคะซึ่งประชาชนเนี่ยสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในชีวิตประจำวันและเป็นการลงทุนที่คุ้มค่านะคะ ซึ่งปัจจัยที่มีผลก็คืออันแรกก็คือในเรื่องของอาหารนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่ละการผลิตและการกระจายอาหารการผลิตเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราผลิตอาหารเองนะคะในชุมชนสามารถที่จะซื้อไม่ไมต้องซื้อแลก,กกันได้เลยระหว่างบ้านนะคะแล้วก็มีรั้วกินได้อะไรต่างๆแต่ปัจจุบันเนี่ยการผลิตเนี่ยส่วนใหญ่ผลิตในเรื่องของเพื่ออุตสาหกรรมนะคะแล้วประชาชนเนี่ยไม่มีเวลาที่จะปลูกผัก กินเองได้ต้องออกไปทํางานนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วด้วยสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอันที่สองวัฒนธรรมทางอาหารอันนี้จะเห็นได้ชัดเมื่อก่อนเนี้ยการคมนาคมลําบากการสื่อสารทางออนไลน์นะคะก็ยังไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประชาชนไทยก็อยู่ในวัฒนธรรมของคนไทยนะคะกินอาหารตามวิถีของคนไทยซึ่ง ทำให้มีสุขภาพดีนะคะต่อมาเนี่ยมีวัฒนธรรมทางตะวันตกเข้ามานะคะมีการเดินทางของคนเพื่อนบ้านคนไทยเองก็เดินทางออกไปนอกประเทศกลับเข้ามาก็เอาวัฒนธรรมต่างๆเข้ามาที่เห็นได้ชัดในยอย่างเช่นเมื่อก่อนเนี้ยในทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยเราเห็นได้ว่าอาหารเนี่ยจะไม่ค่อยมีกะทินะคะไม่ค่อยมีกะทิไม่ค่อยใช้น้ํามันนะคะก็จะเป็นอาหารที่ เ,ออเป็นอาหารที่เป็นแกงที่ไม่มีกะทิเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเมื่อมีการเข้ามาทํางานในเมืองและกลับไปบ้านเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนวิธีการปรุงอาหารนะนี่ยังเห็นแค่ในประเทศตีตะเปือเป็นระหว่างเพื่อนบ้านด้วยกันนะคะก็เอาวัฒนธรรมทางตะวันตกเข้ามานะคะซึ่งกระแสะค่อนข้างแรงเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะให้ความรู้เนี่ยเราต้องศึกษาทางด้านนี้ด้วยนะคะ อันที่3คือคกลไกการตลาดอาหารนะคะเมื่อก่อนเนี่ยเรายังไม่มีระบบการตลาดเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะเดี๋ยวนี้ก็มีเรื่องของการตลาดต่างๆเพื่อที่จะเป็นการทําให้เกิดความหลากหลายของอาหารเป็นการดึงดูดให้บริษัทเนี่ยขายอาหารได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงอันหนึงที่เราต้องคํานึงถึงถ้าเราจะทํางานด้านโพสึกษาและการสื่อสารต่อมาเรื่องการเมืองและการปกครองนะคะ เมื่อก่อนเนี้ยก็เป็นการปกครองที่จะเป็นในส่วนของเป็นส่วนกลางซะเป็นส่วนใหญ่นะคะเพราะนั้นเนี่ยในปัจจุบันนี้มีการกระจายการดําเนินงานเนี่ยสู่ส่วนภูมิภาคนะคะซึ่งเพราะนั้นเนี่ยมันก็เป็นแนวทางที่ดีที่นโยบายการเมืองการปกครองในท้องถิ่นเนี่ยที่สามารถที่จะพัฒนาให้เหมาะสมกับกับบริบทของแต่ละที่ได้นะคะซึ่งตรงนี้จะมีผลเลยนะคะ อีกอันนึงก็คือเรื่องสุขภาพและการสาธารณสุขอ,อันนี้ปัญหาเรื่องภาวะโภชนาการเนี่ยค่อนข้างจะเปลี่ยนไปนะเมื่อก่อนจะเป็นเรื่องของการขาดอาหารซะในเรื่องของโภชนาการเกินโรคอ sponsor, ้วนโรคไม่ติดต่อเรื้อรลังเนี่ยก็จะมีน้อยปัจจุบันนี้จะเปลี่ยนไปนะคะเป็นเรื่องของโภชนาการเกินเยอะเพราะว่าเรากินอาหารโดยที่ไม่มีความรู้หรือว่ามีความรู้แต่ไม่ได้เอาความรู้นั้นมาใช้นะคะตรงนี้ ทําให้ปัญหาเรื่องสาธารณสุขเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นตรงนี้เราต้องรู้ด้วยว่าขณะน,นี้ปัจจุบันเนี่ยปัญหาเรื่องโภชนาการนี่เป็นยังไงแล้วในขณะเดียวกันนะคะปัญหาในเรื่องของการขาดสารอาหารอาจจะไม่ได้หมดไปทีเดียวนะคะอาจจะต้องมีการดูควบคู่กันไปซึ่งจะต้องเกิดความซับซ้อนมากขึ้นก็คือมีทั้งขาดและเกินเพราะนั้นการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็ต้องทำทั้ง สองแนวทางนะคะ่อไปเรื่องการศึกษานะคะเมื่อก่อนเนี้ยการศึกษาภาคบังคับเนี่ยเราบังคับแค่ให้จบประฐมศึกษาปีที่4นะคะเพราะนั้นในเรื่องของความรู้อะไรต่างๆหรือการอ่านออกเขียนได้เนี่ยก็อาจจะอาจจะน้อยนะคะยังน้อยอยู่เพราะนั้นเนี่ยการให้พู้ศึกษาและการสื่อสารเนี่ยก็ต้องเน้นในเรื่องของออวิธีการที่จะให้เขารับรู้ได้โดยที่ไม่ต้อง อ่นหนังสือนะคะหรือถ้าเผื่อในปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะซึ่งตรงนี้ก็ประชาชนเข้าถึงเรื่องการศึกษามากขึ้นเพราะนั้นเนี่ยเนื้อหาต่างๆหรือว่าวิธีการก็เปลี่ยนแปลงไปนะคะตามการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายอันประเด็นที่สุดท้ายคือเรื่องการสื่อสารซึ่งตรงนี้เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีสื่อหลายสื่อมากและผู้ให้ข่าวสารก็จะมีใบจำกัดจำนวนนะคะเพราะนั้นเนี่ยตรงนี้ต้องมีประเด็นสำคัญเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความรู้ที่ถูกต้องนะคะแล้วก็กลุ่มเป้าหมายเนี่ยก็ต้องพยายามอ่อมีความรู้ในการที่จะเลือกรับสื่อต่างๆที่ถูกนำเสนอมาค่อนข้างมากนะคะ ต่นี่อันที่สองความเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อภาวะโภชนาการนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องนำมาศึกษาเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนการดำเนินงานนซึ่งรวมถึงการดำเนินงานด้านโภชนาศึกษาและการสื่อสารนะคะซึ่งเราจะเอาเฉพาะความเปลี่ยนแปลงที่มีความสำคัญและมีผลกระทบต่อภาวะโภชนาการนะคะอันแรกก็คือภาวะโภชนาการของประชาชนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไป นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าออตอนนี้ภาวะผูชนรในกลุ่มของวัยทำงานเนี่ยก็จะมีภาวะอ้วนมากขึ้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูแลในส่วนนี้ให้มากขึ้นหรือในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มผู้สูงอายุมีจํานวนมากขึ้นนะคะเราก็ต้องไปดูแลภาวะโภชนะองกลุ่มผู้ผู้สูงอายุแต่ในขะ,ะเดียวกันเนี่ยเด็ก เด็กเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีความรอแหลมต่อการขาดสารอาหารเนี่ยก็มีความจะเป็นต้องได้รับการดูแลเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเราต่างๆเรานี้จะต้องต้องดูนะคะอันที่สองก็คือการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจนะคะตรงนี้เป็นการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจเมื่อก่อนเนี้ยเราทำเพื่ออาหารนะคะเพื่ออาหารการกินเพื่อการกินอย่างเดียวปัจจุบันเนี้ย เราก็ต้องมีเรื่องของของการ,กรเกษตรเพื่อเศรษฐกิจมากขึ้นจนบางทีเนี่ยเกษตรกร,กรหรือว่าคนไทยเราเนี่ยนึกถึงแต่เรื่องของการค้าอย่างเดียวผักบางอย่างที่เป็นผักพื้นบ้านที่มีประโยชน์กับสุขภาพเนี่ยก็จะลดถอยลงไปนะคะตรงนี้ก็ต้องคำนึงถึงด้วยนะคะอันที่3ก็คือความเปลี่ยนแปลงของในเรื่องของการผลิตและการอาหารในระบบการตลาด อาหารในระบบทุนนิยมนะคะตัวนี้จะเห็นได้ชัดเลยปัจจุบันเนี้ยเราจะต้องผลิตอาหารเพื่อเพื่อจำหน่ายมากขึ้นนะคะคล้ายๆว่าเป็นเรื่องของธุรกิจอย่างหนึ่งเลยจากเมื่อก่อนเนี้ยประเทศเราเป็นเรื่องของการเกษตรนะคะปัจจุบันเนี้ยเราก็ต้องผลิตอาหารในเพื่อใช้ระบบทุนนิยมมากขึ้นซึ่งบางทีเนี่ย ผู้ผลิตเองเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้บริโภคซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนะคะตรงนี้เราก็ต้องใช้เป็นข้อมูลในการที่จะนำมาเรื่องของการให้โภชนาศึกษาและการสื่อสารนะคะอีกอันนึงก็คือภาวะโลกร้อนนะ,ะซึ่งตอนนี้เราจะได้ยินกันมากเลยนะคะภาวะโลกร้อนเนี่ยนอกจากว่าจะเป็นในเรื่องของภาวะของการเปลี่ยนแปลงทางอากาศเกิดภัยพิบัติต่างๆแล้วเนี่ย อาหารก็มีส่วนสำคัญด้วยนะคะสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปอาจจะทำให้ภาวะโรคทึ่งมีผลต่อการผลิตอาหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือว่าโรคต่างๆเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะโรคโรคโรคที่เกี่ยวโภชนาการเนี่ยก็จะมีเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพราะนั้นตรงนี้เราเราต้องระวังด้วยนะคะต้องเอามาดูนะคะต้องมาศึกษาดู ต่อไปเรื่องการส่งเสริมการสาธารณสุขและการส่งเสริมสุขภาพนะคะตรงนี้ก็เหมือนกันเพราะว่าในเรื่องของการสาธารณสุขและการส่งเสริมสุขภาพนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงปรับเปลี่ยนไปนะคะอาจจะเป็นขึ้นกับนโยบายการดําเนินงานสภาพปัญหาต่างๆซึ่งอาหารและโภชนาการก็เป็นงานหนึ่งในงานสาธารณสุขเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคํานึงถึงนะคะซึ่งการสาธารณสุขอาจจะมีเรื่องหมอครอบครัวเข้ามาซึ่งเมื่อก่อนเราจะเป็นอสมอ นะคะซึ่งในขณะนี้อสมก็ยังคงอยู่ก็มีเรื่องหมอ,ออหมอครอบครัวเข้ามาที่จะดูแลประชากรในทุกครอบครัวนะคะ,นะคะเดียวกันก็มีการปรับเปลี่ยนการทำงานก็มีเรื่องของการฝากคันคุณภาพนะคะคลินิกสุขภาพเด็กดีคุณภาพต่างๆเหล่านี้ซึ่งเราต้องนำมาดูซึ่งทำให้บริบทของการดำเนินงานเนี่ยมีมีผลด้วยนะคะ อีกอันก็คือเรื่องระบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะบางทีเนี่ยเราเน้นในเรื่องของการค้ามากเกินไปเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเศรษฐกิจพอเพียงเ,ยเป็นสิ่งสําคัญที่เราอาจจะต้องให้ความรู้กับประชาชนด้วยนะคะว่าถ้าคุณอยู่ลักษณะแบบนี้คุณจะต้องดําเนินการอย่างไรบ้างนะคะอันนี้เป็นปัจจัยสําคัญของการเปลี่ยนแปลงนะคะอีกอันก็คือการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการดําเนินง,งานเพราะฉะนักศึกษาและการสื่อสารเนี่ย การดำเนินงานนี้มีองค์ประกอบสําคัญอย่างน้อย4ด้านอันที่1คือนักศึกษาอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาจากหน่วยที่ผ่านมาแล้วนะคะสําหรับผู้ให้ผู้ศึกษารหรือผู้สื่อสารอันที่2ก็คือเนื้อหาระประเด็นของการสื่อสารนะคะอันที่3ช่องทางหรือสื่อที่จะใช้ในการสื่อสารอันที่4ผู้รับความรู้หรือผู้รับการสื่อสารทั้งสี่องค์ประกอบนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาและบรบริบริบทของแต่ละสังคม นะคะจะเห็นได้เห็นไ่มถ้ามี4อันด้วยกันซึ่งเกี่ยวกับช่องทางของการการให้โูชนักศึกษาและการสื่อสารนะคะการเปลี <S <s ่ยนแปลงของผู้ส่งสารในในยุคสังคมออนไลน์เนเมื่อก่อนนี้ คนส่งสารในปัจจุบันนี้ไม่ได้จํากัดอยู่เพียงแค่คนใดคนหนึ่งนะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดได้ซึ่งบางคนเนี่ยได้รับข่าวสารมาเนี่ยก็จะส่งต่อโดยที่ไม่ได้ดูถึงว่าอันนี้มันถูกต้องหรือเปล่านะคะการที่จะส่งต่อเพราะเห็นเราอ่านแล้วเราก็ส่งต่อซึ่งอันนี้สําคัญนะคะเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงของผู้ส่งสารเนี่ยมีมากมากจริงๆนะคะเรามี3ระดับระดับบุคคลนะคะ แล้วก่อนที่2คือระดับคณะหรือกลุ่มบุคคลนะคะอันที่3ระดับกลุ่มสื่อสารมวลชนเนี่ยซึ่งตรงนี้ตอนนี้มีความสําคัญมากขึ้นนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นจนทําให้ผู้รับข่าวสับสนนะคะเพื่อนําไปฏิบัติแล้วอาจจะเกิดผลเสียกับสุขภาพได้นะคะแต่ที่การประเด็นการเปลี่ยนแปลงประเด็นของสารเนี่ยไม่ได้บุ้งไปเพราะประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับอาหารแต่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องอื่นๆน,นะคะอย่างเช่นการเกิดโรคไม่ติดต่อเรือ้อรังโรคอ้วนโรคเบาหวานความดันเนี่ยบางทีเนี่ยเราจะแก้ไขด้วยเรื่องของอาหารและโภชนาการอย่างเดียวไม่ได้อาจจะต้องในการให้ความรู้อาจจะต้องให้การให้ความรู้เรื่องการออกกําลังกายการควบคุมอารมณ์นะคะการงดหรือลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่ควบคู่กันไปด้วยนะคะอีกอั่คือการเปลี่ยนแปลงช่องทางการสื่อสารเนี่ย ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็มีหลากหลายรวมทั้งการเข้าถึงช่องทางเหล่านี้มีมากกว่ามีมากขึ้นนะคะทุกคนสามารถเข้าถึงช่องทางการสื่อสารได้ไดไดเกือบทุกคนเลยนะคะมีการเรียนรู้มากขึ้นและการเปลี่ยนแปลงผู้รับสารก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้รับสารนี่อาจจะขยายมากขึ้นเด็กๆอาจจะรับได้เอง นะคะสามารถที่รับได้ตัวเองแทบสามารถที่จะใช้เครื่องมือสื่อสารได้ในปัจจุบันนะคะเพราะนั้นเนี่ยผู้รับสารเน้นอกจากเป็นกลุ่มเป้าหมายสุดท้ายที่เป็นที่เราแยกเป็นเด็กหญิงตั้งคันนีให้นมลูกแ้้เนี่ยผู้ประกอบการทั้งหลายเนี่ยก็ต้องมีความจําเป็นที่ต้องได้รับสารเหล่านี้ด้วยเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยการให้ความรู้ต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมคะ การผลิตอาหารก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะนันผู้ประกอบอาหารหรือแม้แต่ผู้ดูแลผู้ดูแล,ด,แลด้านโภชนาการและการจัดการให้กับผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่กระจายอยู่ตามสถานที่ต่างๆเนี่ยจะเป็นต้องได้รับความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการด้วยนะคะแต่นี้การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่มีผลกระทบต่อโภชนาศึกษาและการสื่อสารเนี่ย ัจจุบันในเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยไม่ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการสื่อสารอย่างเดียวที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะเทคโนโลยีในเรื่องของด้านสุขภาพเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งตรงนี้เรามีความจําเป็นต้องมีความรู้เพื่อที่จะไปวางแผนได้นะคะอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยจริงๆเราไปค่อนข้างรวดเร็วเราเปลี่ยนเปลี่ยน มากเลยนะคะซึ่งมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตด้วยซึ่งผู้บริโภคเองเนี่ยก็อาจจะได้รับทั้งทางด้านบวกและทางลบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักการสื่อสารด้านโภชนาการที่ดีเนี่ยอาจจะไม่ต้องวิ่งตามทั้งหมดนะคะซึ่งอันอันที่ใช้อยู่เดิมเนี่ยก็อาจจะยังใช้ได้อยู่นะคะเพราะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะดำไปใช้ได้ ให้ถูกต้องนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็มีเรื่องของข้อควรระวังนะคะก็คือภาครัฐที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องออกมาควบคุมเทคโนโลยีการสื่อสารให้อยู่ในกรอบของความเหมาะสมอย่างเช่นในเรื่องของส่วนของเด็กนะคะแล้วก็ในเร่งรัดการสร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับเด็กเพื่อให้เข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างปลอดภัยและเกิดประโยชน์สูงสุดนะคะก็เหอจะต้องมีการสอนควบคู่กันไปนะคะ เทคโนโลยีการผลิตและการกระจายอาหารก็มีส่วนสําคัญนะคะบางอย่างนี้มีส่วนช่วยให้เรื่องของการบริโภคอาหารเนี่ยดีขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าการรณรงค์ให้คนไทยดื่มนมกล่องนม u h t เนี่ยนะซึ่งอันเนี้ยมันดีเป็นข้อดีของเทคโนโลยีด้านนี้ซึ่งสามารถเก็บนมได้ไม่ต้องเก็บในตู้เย็นนะคะแล้วก็ทำให้สะดวกเพราะนั้นเนี่ยตรงเนี้ยก็เป็นการให้ความรู้ที่ ทันสมัยเพราะว่ามีเทคนิคเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะต่อไปการเปลี่ยนแปลงเรื่องเทคโนโลยีการส่งเสริมสุขภาพนี่อาจจะเห็นไม่ได้ชัดเท่ากับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการรักษานะคะแต่ก็มีที่เห็นได้ชัดก็คือคือในเรื่องของพวกอ,อ,องค์ความรู้ต่างๆมันมีเทคนิคเพิ่มขึ้นอย่างเช่น ในเรื่องของการชั่งน้ำหนักวัสดุสูงเมื่อก่อน,นเราต้องแปลผลโดยใช้กราฟปัจจุบันนี้ก็จะมีโปรแกรมต่างๆเข้ามานะคะซึ่งอันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะตอนนี้อีกอันก็คือในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของกลุ่มประชากรนะคะเพราะตรงนี้เราเราจะต้องดูนะคะกลุ่มเป้าหมายหลักเนี่ยเป็นกลุ่มสตรีและเด็กประถมวัยซึ่งตั้งแต่เด็กแรกเกิดหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมลูกจะรวมอยู่ในกลุ่มนี้ทั้งหมด ะะเด็กวัยเรียนและเด็กวัยรุ่นวัยทำงานและผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายหลกักๆแต่นี้ถ้าเผื่อการจริงๆแล้วในเรื่องของการแบ่งกลุ่มเป้าหมายเนี่ยมันแล้วแต่ว่าเราจะแบ่งตามตามบทบาทของอะไรนะคะแต่ถ้าเผื่อแบ่งตามการเข้าถึงเนี่ยแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือกลุ่มเป้าหมายโดยตรงอันนี้เป็นกลุ่มที่จะได้รับความรู้โดยตรงจากผู้ให้แล้วนําไปปฏิบัติ กลุะะ่มเป้าหมายโดยอ้อมก็คือผู้ให้การสื่อสารเนี่ยต้องได้รับการฝึกอบรมและสื่อสารเพื่อให้มีศักยภาพกันเป็นผู้ให้ความรู้แล้วก็ไปให้กับกลุ่มเป้าหมายโดยตรงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกลุ่มเป้าหมายโดยตรงก็อาจจะเป็นกลุ่มเป้าหมายโดยอ้อมก็ได้พอในบทบาทของการที่กลับไปแล้วเนี่ยก็คือสมมุติหญิงตั้งตั้งคันเดี๋ยวได้รับความรู้แต่กลับไปขณะเดียวกันเป็น อสมอหรือเป็นผู้นำนะคะก็ต้องเอาไปให้ความรู้ต่ออีกทีหนึ่งนะคะแต่นี้เธอแบ่งตามเขตพื้นที่นะคะก็แบ่งเป็นเขตเมืองกับเขตชนบทซึ่งแต่ละกลุ่มเป้าหมายในแต่ละเขตเนตี่ยจะต่างกันนะคะออในเขตเมืองอาจจะมีโอกาสได้รับความรู้เนี่ยมากกว่าในเขตชนบทเพราะว่ามีสื่อต่างเนี่ยมากนะคะแล้วก็มีช่องทาง การรับความรู้มากนะคะแต่ปัจจุบันนี้อาจจะเกือบเท่าเท่ากันในทั้งสองกลุ่มนะคะตอนนี้ในในตอนสุดท้ายเนี่ยของหน่วยนี้คือเรื่องทิศทางของงานโภชนชศึกษาและการสื่อสารเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องการดำเนินงานโภชนชศึกษาและการสื่อสารในอนาคตปัจจุบันนี้ถึงแม้จะเป็นเรื่องของการดำเนินงานในอนาคตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามีการศึกษาในเรื่องอดีตที่ผ่านมาหรือใน ในภาวะปัจจุบันเนี่ยก็มีความสำคัญนะคะที่จะเอามาวางแผนในการดำเนินงานในอนาคตเพื่อที่จะเป็นผลทำให้ภาวะโภชนาการของประชาชนเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะซึ่งมีองค์ประกอบที่มีปัจจัยสำคัญใน4ประเด็นนะคะอันแรกก็คือการวางแผนและกำหนดขั้นตอนการสื่อสารอันที่2อ,องค์ประกอบสำคัญของการขับเคลื่อนการสื่อสาร แล้วก็การนำทฤษฎีใหม่มาประยุกต์แล้วก็การสร้างระบบบริหารจัดการนะคะการวางแผนนี่ต้องคำนึงถึงตั้งแต่การให้ความรู้การโน้มน้าวใจการตัดสินใจการนำไปทำและการทำต่อเนื่องซึ่งแต่ละขั้นตอนก็จะมีการประเมินผลนะคะเพื่อที่มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เกิดพฤติกรรมโภชนาการที่พึงประสงค์ได้นะคะนี่องค์ประกอบสำคัญของการขับเคลื่อนเนี่ยเราจะมีเพื่อ เพื่อที่จะให้งานประสบผลสำเร็จเนี่ยเราต้องมองให้ครอบคลุมองค์ประกอบสำคัญอย่างน้อย3ด้านนะคะตามกรอบแนวคิดของอ,อ,อาจารย์นายแพทย์ประเวศวสีนะคะคือเราจะรู้ในเรื่องของสามเหลี่ยมเคยื่อนภูเขานะคะเพราะฉะนั้นอันแรกก็คือในเรื่องของภาควิชาการนะคะเราต้องมีความรู้ความแม่นยำศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆความรู้ใหม่ๆนะคะเพื่อที่จะนำมา ใช้ในการให้โภชนะศึกษาและการสื่อสารนะคะอันที่สองก็คือการกำหนดนโยบายนะคะซึ่งตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าภาควิชาการนะคะซึ่งออการที่เราสามารถที่จะมากำหนดนโยบายในเรื่องของการให้ความรู้ต่างๆเนี่ยมีความจำเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่ ค่อนข้างจะเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินงานนะคะและอันที่3คือภาคประชาชนและสังคมเนี่ยคืออะไรก็ตามเนี่ยถ้าเบื่อเราให้ภาคประชาชนและสังคมเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยค่อนข้างจะมีอยู่สูงมากกว่าการดำเนินงานที่ขาดหน่วยนี้ไปนะคะต้องให้ประชาชนรับรู้แล้วก็แก้ไขปัญหาเอง สัวในเรื่องสังคมคืออาจจะเป็นองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือองค์กรต่างๆที่มีบทบาทหรืออยากช่วยในการดําเนินงานเรื่องอ,อ,อาหารและโภชนาศึกษาเพราะว่าปัญหาเรื่องอาหารและโภชนาการเนี่ยมันเป็นปัญหาพื้นฐานซึ่ง,ส,งส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง3อันเนี่ยต้องไปด้วยกันนะคะเพื่อให้การสื่อสารเนี่ยประสบผลสำเร็จ แต่นี้การนำทฤษฎีใหม่มาประยุกต์การสื่อสารเนี่ยมันมีความจำเป็นเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลาเราสามารถที่จะนำทฤษฎีเรื่องการสื่อสารเนี่ยเอามาใช้บางอย่างนี้อาจจะต้องใช้หลายๆทฤษฎีรวมกันนะคะเพื่อให้เกิดงานเนี่ยเกิดประสบผลสำเร็จนะคะคือประชาชนสามารถที่จะนำความรู้ที่ถูกต้องเนี่ยนำไปใช้อย่างถูกต้องในชีวิตประจำวันทำให้ สุขภาพดีนะคะไม่ต้องเสียในเรื่องของค่ารักษาพยาบาลในต่างๆนะคะอันแรกก็คือทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรมอันนี้คล้ายๆแบบเหมือนกับการเราเราสื่อสารในทางกว้างไปก่อนเหมือนถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องเครื่องบินก็คือทิ้งระเบิดแล้วใช้ทหารราบยึดพื้นที่ถ้าในแง่ของในเรื่องของยุทธ,ธาการเกี่ยวกับทหารนะคะแต่ปัจจุบันนี้ เรานิยมใช้ภาคธุรกิจขายตรงนะคะคืออาจจะเป็นสื่อทาง,ทางกว้างเสร็จนะคะก็มีแบบขายตรงซึ่งค่อนข้างจะได้ผลเพราะบางทีเนี่ยคือการพูดแบบโน้มน้าวใจเนี่ยก็จะทําให้ประชาชนเนี่ยเชื่อนะคะบางทีแบบบางทีหลงไปนะคะประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงเนี้ย มันก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้ได้นะคะต่อไปที่ดีการตลาดเพื่อสังคมนะคะเอาแนวคิดของการขายสินค้ามาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารนะคะก็อันที่หนึ่งก็คือต้องแบ่งกลุ่มเป้าหมายว่ากลุ่มเป้าหมายแบบไหนจะต้องใช้ในเรื่องอะไรบ้างนะคะที่สองคือส่วนผสมการตลาดที่มีการประยุกต์หลักการตลาด c p s มาใช้นะคะตั้งแต่ตัวสินค้า ราคาสถานที่วางจำหน่ายและการส่งเสริมการขายอันนี้ที่จะเห็นได้ชัดคือเรื่องของเกลือเสริมเอโอดีนนะคะราคาสินค้าก็ไม่แพงนะคะขายตามหมู่บ้านตามครัวเรือนได้นะคะก็มีการส่งเสริมการขายเช่นว่ากินแล้วเนี่ยป้องกันโรคคอพอกได้นะคะโรคขาดสารไนโอ,อดีนได้นะคะสาระบันเทิงซึ่งตรงนี้มีบทบาทสำคัญมากอันเป็นกระบวนการดำเนินง,งานที่มีเจตนาผสมผสาน ข้อมูลข่าวสารและสาระความรู้ต่างๆให้เข้ากับความบันเทิงนะคะโดยมีเป้าหมายให้บุคคลได้คิดคำนึงถึงและก็รับรู้ปัจจัยที่มีส่วนกําหนดประสิทธิภาพของสาระบันเทิงนะคะจะเห็นได้ซึ่งในเรื่องของของภาพยนตร์ต่างๆนะคะซึ่งเราจะเห็นได้อย่างเช่นในเรื่องของบุพเพันิวาสอะไรต่างๆที่เป็นละครฮิตติดตลาดนะคะซึ่งตรงนั้นก็จะสอดแทรกเนื้อหาในเรื่องของ เกี่ยวกับน้ำาดิมหรือเกี่ยวกับการบริโภคอาหารต่างๆเข้ามานะคะเพราะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยต้องดูด้วยเหมือนกันว่าคุณลักษณะของผู้บริโภคเป็นยังไงองค์ประกอบของทีมงานหรือองค์กรน,นะคะบรรยากาศด้านสื่อหรือความนิยมกระบวนการวิจัยรูปแบบและเนื้อหาของสารบันเทิงและโครงสร้างพื้นฐานของสังคมนะคะถ้าเป็นแบบ้ก็น่าจะสนาเสนอในในทางบวกน่าจะดีกว่านะคะแต่นี้การสื่อสาร การสื่อพสื่อเพื่อศึกษาและการสื่อสารในอนาคตเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะเราควรจะยึดหลักการและแนวคิดการใช้สื่อให้หลากหลายแง่มุมเพื่อนำไปวางแผนการเลือกใช้สื่อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายนะคะการใช้สื่อตรงกับวัตถุประสงค์ของการสื่อสารเนี่ยอาจแบ่งออกเป็นวัตถุประสงค์ที่สำคัญสองประการคือสื่อเพื่อให้เกิดความรับรู้และความตระหนักนะคะอันนี้ก็จะเป็นสื่อแนวกว้างนะคะ เพราะนั้นเนี่ยที่มีใช้ในปัจจุบ,บันก็อินเทอร์เน็ตอีเมลเฟสบุค๊คโทรศัพท์มือถือนะคะที่2เนี่ยสื่อสารเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้สำคัญอาจจะต้องใช้สื่อเดียวไม่ได้นะคะเมื่อกี้นี้แค่สร้างความตระหนักเองอันนี้เพื่อให้ปรับเปลี่ยนจ,จะต้องมีการสาธิตมีสื่อต้นแบบนะคะดันที่2ก็คือการใช้สื่อตรงกับกลุ่มเป้าหมายต้องดูว่า เราเนี่ยจะสื่อสารนึกอาหารและชนาการเนี่ยให้กับกลุ่มเป้าหมายใดนะคะถ้าเป็นในเรื่องของอาหารทารกอาจจะต้องมีการสาธิตนะคะมีสื่อตัวอย่างจริงนะคะอันที่สการใช้สื่อในชุมชนให้เกิดประโยชน์สูงสุดตรงนี้ก็หมายความว่าคือบางทีเนะี่ยมันมีสื่ออยู่แล้วในในชุมชนนะคะหรืออาจจะใช้สื่อบุคคลต้นแบบนะคะที่มีอยู่อาจจะเลือก ลุ่มบุคคลที่มีสุขภาพดีนะคะแล้วก็เป็นผู้นำตรงนี้เราสามารถที่จะนำมาใช้ได้นะคะในการที่จะใช้เป็นสื่อนะคะการใช้สื่อบุคคลให้เกิดพลังการสื่อสารเนี่ยตรงนี้ก็สำคัญนะคะซึ่งอาจจะมีตั้งแต่กลุ่มอาสาสมัครนะคะกลุ่มคนต้นแบบกลุ่มผู้นำซึ่งเป็นทั้งผู้นำที่ถูกแต่งตั้งและผู้นำตามธรรมาชาติซึ่งกลุ่มทั้ง3กลุ่มเนี้ย สามารถที่จะใช้เป็นต้นแบบในการดำเนินงานได้เพราะว่าเป็นที่เชื่อถือในใน,ในชุมชนในหมู่บ้านนั้นๆน,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 นะคะตอนนี้ต่อไปคือการส่งเสริมการผลิตสื่อโภชนาการเนี่ยตรงนี้ลำพังเนี่ยงบประมาณของภาครัฐเนี่ยอาจจะไม่เพียงพออาจจะต้องให้ภาคธุรกิจเอกชนเนี่ยด้านการสื่อสารมีโอกาสเข้าร่วมในการพัฒนาแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของออการ ในภาคธุรกิจนะบางทีเขาจะต้องแฝงไว้ในเรื่องของการค้าซึ่งมันเป็นปัจจัยสําคัญของการดําเนินง,งานของเขานะคะเราก็สามารถที่จะเลือกได้ไม่จำเป็นจะต้องท,ทุกอย่างจะต้องใช้ในเรื่องของภาคธุรกิจเข้ามาช่วยนะคะเพราะว่าอันนี้เราต้องให้ความจริงกับประชาชนให้ความรู้กับประชาชนนะคะนอกจากนี้อันสุดท้ายคือการผสมผสานโภชนาการในสื่อต่างๆนะคะ อย่างเช่นในเรื่องของนักจัดรายการวิทยุนักจัดรายการโทรทรัศน์หรือผู้ผลิตละครต่างๆนะคะเข้ามารับการอบรมด้านอาหารแลโภชนาการให้สอดแทรกความรู้เข้าไปนะคะพวกสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆตอนนี้เราต้องเน้นสื่อออนไลน์นะคะซึ่งค่อนข้างจะมีเยอะมากนะคะนอกจากเราให้ความรู้แล้วเนี่ยเนี่ยค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องให้ จริยธรรมให้ความด้านจริยธรรมด้านจิตสํานึกนะคะว่าถ้าเกิดคุณจะให้ความรู้กับประชาชนเนี่ยคุณต้องคํานึงถึงสิ่งที่เป็นไปได้ด้วยนะคะว่าว่ามีมีอะไรบ้างนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยหลักการและแนวคิดการใช้สื่ออาหารและโภชนาการในอนาคตต้องคํานึงถึงความหลากหลายของสื่อที่นํามาใช้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์กลุ่มเป้าหมายและบริบทของชุมชน ต้องมุ่งไปที่สื่อใกล้ตัวแล้วก็พึ่งพาตนเองได้ตลอดจนก้าวไปให้ทันกับสื่อสมัยใหม่แต่ไม่ละเลยสื่อเก่าที่ยังมีคุณค่าอาจจะต้องใช้หลายๆสื่อด้วยกันนะคะตอนนี้เราก็จะมีประเด็นคําถามคําตอบท้ายหน่วยนี้นะคะอันคําถามข้อที่1ก็คือปัจจัยสําคัญของการเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อภาวะพัชนาการของประชาชนมีอะไรบ้างนะคะอันที่ห่งความเปลี่ยนแปลงของประชากรนะคะ อันที่2คือการเกษตรเพื่อเศรษฐกิจนะคะอันที่3คือการผลิตการตลาดอาหารในระบบทุนนิยมอันที่4ภาวะโรคร้อนอันที่5การสาธารณสุขและการส่งเสริมสุขภาพอันที่6ระบบเศรษฐกิจพอเพียงและอันที่7ก็คือนโยบายของรัฐและท้องถิ่นนะคะคำถามข้อที่2ก็คือการดําเนินงานเพื่อศึกษาและการสื่อสารมีอะไรบ้าง มีองค์ประกอบที่สำคัญอย่างน้อย4ด้านอันที่1ผู้ให้โภชนะศึกษาหรือผู้สื่อสารอันที่2เป็นเนื้อหาและประเด็นของการสื่อสารอันที่3เป็นช่องทางหรือสื่อที่จะใช้ในการสื่อสารอันที่4ผู้รับความรู้หรือผู้รับการสื่อสารซึ่งทั้ง4องค์ประกอบนี้มีความเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาและบริบทของแต่ละสังคมซึ่งเราจะต้องศึกษาอยู่ตลอดเวลาในฐานะที่ถ้าเปื่อเราจะต้องทํางานด้านอาหารและโภชนะ อาหารและโภชนาการนะคะคำถามข้อที่สุดท้ายในการแบ่งกลุ่มประชากรเป้าหมายในงานพศึกษาที่เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงกับวิถีชีวิตมีอะไรบ้างนะคะก็มีเรื่องกลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัยเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นวัยทำงานและวัยผู้สูงอายุนะคะคำถามข้อที่4ทฤษฎีการตลาดเพื่อสังคมได้ดําแนวคิดเรื่องส่วนผสมการตลาดเนี่ย อะไรมาใช้บ้างนะคะก็เป็นประยุกต์เป็น 4P นะคะมาใช้ตั้งแต่ตัวสินค้าคือ product ราคาสินค้าคือ price สถานที่วางจำหน่ายคือ place และการส่งเสริมการขายคือ promotion 4P นะคะประเด็นคำถามข้อที่5ทีซึ่งเป็นข้อสุดท้ายเนี่ยจะพูดถึงว่าปัจจัยที่มีส่วนกำหนดประสิทธิภาพของสาระบันเทิงมีอะไรบ้างนะคะอันที่หนึ่งคือลักษณะของผู้บริโภค อันที่ 2. องค์ประกอบของทีมงานและองค์กรอันที่ 3. คือบรรยากาศด้านสื่อหรือความนิยมอันที่ 4. กระบวนการวิจัยอันที่ 5. รูปแบบและเนื้อหาของสารบันเทิงและอันที่ 6. ก็คือโครงสร้างพื้นฐานของสังคมนะคะอันนี้เป็นประเด็นคำถามซึ่งเป็นแนวสรุปของหน่วยที่15นะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยอยากให้นักศึกษาเนี่ยได้ไปอ่านในรายละเอียดของหน่วยที่5 หลังจากที่นักศึกษาเนี่ยได้ดูดูบทเนื้อหาในในหน่วยที่15จบแล้วนะคะเพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถที่จะนำความรู้ไปใช้ได้ค่ะ รายการวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมและนักศึกษานะคะที่ติดตามชมการสอนเสริมชุดวิชาโภชนาศึกษาและการสื่อสารของเรานะคะจนครบทั้ง5ครั้งนะคะตอนนี้ก็ ครบหมดแล้วนะคะ5ครั้งก็ขอให้นักศึกษานะคะทบทวนเอกสารการสอนนะคะอีกครั้งนะคะแล้วก็ฝึกทําแบบฝึกปฏิบัตินะคะจะได้มีความเข้าใจในเนื้อหาต่างๆมากยิ่งขึ้นนะคะนักศึกษาและท่านผู้ชมนะคะสามารถที่จะไปชมรายการย้อนหลังได้นะคะที่ media.stou.ac.th ค่ะเราเลือกตรงที่ e-tutorial นะคะวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมและ นักศึกษามากๆค่ะที่ติดตามชมการสอนเสริมค่ะสวัสดีค่ะ